ปรากฏว่าเรื่องนี้ตำรวจเองเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ปันธงนะฮะว่าจริงๆแล้วคือแกโดนฆาตกรรมหรือว่าฆ่าตัวตายอย่างที่เราตามกันมาฮะผอ.เป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองกำแพงเพชรตายในสภาพเปลือยแล้วก็มีศพแขวนอยู่ตรงต้นมะยมตัดภาพไปล่าสุดครับวันนี้ย้ายศพผอ.นะฮะจากวัดเอาไปเก็บไว้ที่นิติเวชโรงพยาบาลกำแพงเพชรดูบรรยากาศการเคลื่อนย้ายศพเลยฮะเพราะว่าทางภรรยาผอ.คุณผู้ชมครับเขายังจะไม่เผาศพจนกว่าจะได้คำตอบว่าผอ.รพินท่านเสียชีวิตเพราะอะไรกันแน่วันนี้จึงมีการย้ายศพจากวัดบางนะครับในจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็เอาออกจากโรงเย็นเคลื่อนไปไว้ที่นิติเวชโรงพยาบาลกำแพงเพชรภรรยาเปิดใจด้วยว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้ายังไม่มีคำตอบชัดเจนจะส่งศพของผอ.นะฮะไปที่ธรรมศาสตร์รังสิต อย่าลืมว่าลูกผอ.เป็นคุณหมอค่ะอาจจะประสานอาจารย์หมอซึ่งมีประสบการณ์นะฮะทางนิติเวชไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลตำรวจหรือธรรมศาสตร์รังสิตรับร่างของผอ.รพินไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งวันนี้คุณรัตติกรครับเปิดเผยกับทางผู้สื่อข่าวช่อง8บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขามั่นใจชุดสืบของภูธรภาค6 อย่าลืมว่าคดีนี้นะคุณผู้ชมฮะตำรวจเองเขาก็พยายามจะทำจะคลี่คลายอย่างที่บอกมันมีปมสงสัยแต่เราก็ไม่เคยบอกว่าใครทำผิดอะไรทั้งสิ้นน่าสนใจก็คือคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นวงจรปิดก็ดีเรื่องของน้องฝนนามสมมุติหรือแม้แต่ผู้หญิงที่ผอ.เนี่ยแวะไปหาประเด็นก็คือเขาอยากจะรู้ตรงนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นดีไม่ดีภรรยาบอกว่าอาจจะต้องไปร้องกองปราบนะฮะก็คือขอให้สอบสวนกลางลงมาทำคดีการตายของผอ.ขณะเดียวกันถ้าดูภาพที่ผอ.เข้าไปเก็บหลักฐานตลอดระยะเวลา 2-3 วันที่ผ่านมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าผอ.จะฆ่าตัวตายเพราะว่าอะไรถ้าเป็นคนซึมเศร้าจริงๆเนี่ยผอ.เนี่ยจะไม่ขยันอ่านหนังสือเพราะผอ.ขยันอ่านหนังสือเพื่อจะสอบเป็นปลัดประกอบกับความเครียดผอ.ก็ไม่มีวันนี้เราก็เลยถามบอกว่าอ้าวแล้วเรื่องน้องฝนวงจรปิดที่หน้าหอพักที่เห็นผอ.ออกมาจากตึกของน้องฝนใช่ไหมในวันที่3ตอนเช้าถามภรรยาว่าสุดท้ายข้อเท็จจริงเนี่ยยังไงเขาก็บอกว่าเอาจริงเขาก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเรื่องของเพื่อนคนสนิทคนอื่นๆที่ทำให้ผอ.น้อยใจและตัดสินใจฆ่าตัวตายภรรยาบอกไม่เชื่อใช่เรื่องน้อยใจเนี่ยคงไม่มีนะครับและที่สำคัญก็คือผอ.เนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่คนขี้น้อยใจเหตุการณ์ทั้งหมดจึงเป็นไปได้ยากโดยเฉพาะเรื่องของที่บอกน้อยใจผู้หญิงปริศนาคือน้องน้ำฝนและผูกคอตายเป็นไปไม่ได้รวมทั้งวันนี้คุณรัตติกรอยากจะขอร้องให้ทางตำรวจช่วยตามตัวในส่วนของหญิงปริศนากับผู้ชายปริศนาวงจรปิดครับหญิงปริศนากับชายปริศนาที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านตรงลานดินของอบจ.มาสอบปากคำตามให้เจอว่าคนนี้คือใครกันแน่เราตอนนี้ได้ฝากร่างไว้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชรค่ะแล้วหลังจากนั้นอาจจะส่งต่อไปที่สถาบันนิติเวชเพื่อฝากศพจนกว่าผลของการสอบสวนทุกอย่างไปในทางที่ดีขึ้นและยุติธรรมกับเราเพื่อเราจะได้อยู่เคลือบแคลงคลายความสงสัยต่างๆค่ะอยากให้คนมาช่วยเรามากกว่านี้ค่ะอยากไปถึงกรมสอบสวนกลางค่ะเราก็อยากรถกระบะที่ขับบนไปบนมาแล้วก็มอเตอร์ไซค์อย่างนี้ค่ะแล้วก็เพื่อนสนิทปริศนานะคะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอะค่ะเราก็อยากได้ตรงนี้มาเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าได้ตรงนี้ได้จิ๊กซอตัวนี้มาช่วยเราอาจจะมีภาพมันจะอาจสมบูรณ์นะคะถ้าผลไปในทางที่ดีขึ้นแล้วเราคิดว่ามันไม่ใช่การฆ่าตัวตายหรือว่าเขาทำสอบสวนให้ถึงที่สุดแล้วถ้าเป็นการฆ่าตัวตายเราก็ยินน้อมรับแต่ถ้าเราคิดถ้าผลมันไม่ใช่เราก็อยากให้ตามหาคนบริสุทธิ์เราก็อยากให้คนที่ไปแล้วความดีของเขามีมากกว่าที่เขาคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเรื่องกรณีหญิงชายปริศนาตรงนี้เราก็ต้องย้ำคำเดิมเพื่อยืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนที่ปรากฏเนี่ย อย่างที่บอกเปิดภาพหญิงชายปริศนาฮะควรจะต้องรีบแสดงตนเพราะคดีนี้ไม่มีใครปักปำใครทั้งสิ้นแล้วทุกคนต้องการคำตอบว่ามันเกิดอะไรสื่อก็มีหน้าที่ในการหาคำตอบส่วนหนึ่งแต่เราต้องให้เครดิตตำรวจเปิดภาพชายหญิงปริศนาครับ
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะคือประเด็นเนี่ยคุณผู้ชมฮะณตอนนี้มีการสงสัยว่าพวกนี้คือใครออกมาตอนดึกจริงๆอาจจะขับรถก็ได้ตามที่รองผู้การจังหวัดบอกถูกไหมฮะแต่ประเด็นคือสื่อเองเนี่ยคงไม่สามารถไปตามสืบได้หรอกมันเป็นหน้าที่ตำรวจแล้วเมียผอ.ซึ่งผัวเขาตายเขาก็ต้องการให้คลี่คลายตรงนี้ผมกำลังจะกลับมาตรงนี้ฮะเพราะล่าสุดคุณผู้ชมครับมันมีปมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าตำรวจไปตรวจห้องทำงานผอ.รพินมันมีเรื่องหนึ่งเปิดภาพตอนไปตรวจห้องที่ทำงานฮะกับลายมือก็มีคำถามอีกเหมือนกันว่าเอ๊ะผอ.จะฆ่าตัวตายเป็นไปได้ไหมเพราะเมื่อวานเนี้ยแนวโน้มเนี่ยที่ตำรวจเขาก็ตั้งสมมติฐานเอาไว้มุมนึงเช่นมุมที่ว่าเปาะที่หนึ่งก็คือผอ.อาจจะน้อยใจผู้หญิงบางคนถูกไหมที่ผอ.ไปหาแล้วเหมือนกับมีปากเสียงหรือไม่ผอ.กลับมาบ้านผอ.เองเนี่ยก็เลยเหมือนกับอุจจาระก่อนแล้วหลังจากนั้นพออุจจาระเสร็จก็เลยไปผูกคอตายอันนั้นคือแค่สงสัยล่าสุดไปที่โต๊ะขอจดหมายหน่อยสิฮะขึ้นจดหมายหน่อยปรากฏว่าไปเจอกระดาษคุณผู้ชมฮะกระดาษใบนี้จะยิ่งชี้ชัดเลยว่าตามที่ลูกชายของผอ.บอกผอ.ไม่น่าฆ่าตัวตายค่ะเปิดเต็มจอเลยครับนี่ฮะเขียนว่าอะไรเมย์เรามีชีวิตอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นลายมือของผอ.คุณผู้ชมครับเมื่อเจอข้อความอันนี้ตอนแรกก็ตั้งคำถามเอ๊ะหรือผอ.จะตัดพ้อต่อชีวิตแล้วไปผูกคอตายหรือไม่ปรากฏว่าครอบครัวบอกถ้าคุณดูข้อความในจดหมายบนโต๊ะผอ.เรามีชีวิตอยู่เพื่อแก้ปัญหาไม่ได้หมายความว่ามีเพื่อจะฆ่าตัวตายถูกไหมเรามีเพื่อจะแก้ปัญหาแนวโน้มเนี่ยก็เลยเชื่อว่าผอ.เนี่ยก็ไม่น่าจะฆ่าตัวตายอีกถูกไหมล่าสุดเราไปเจอลูกของผอ.ซึ่งเป็นคุณหมอใช่ไหมใช่ค่ะลูกชายเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาชี้แจงเรื่องกรณีลายมือเขาก็บอกว่าสิ่งที่วันนี้ตำรวจไปเจอเนี่ยลายมือของคุณพ่อเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ตอกย้ำว่านี่ไม่ใช่เป็นการจะฆ่าตัวตายเพราะอยู่เพื่อแก้ปัญหาเราก็เลยถามบอกปกติแล้วเนี่ยคุณพ่อเนี่ยท่านผอ.รพินเนี่ยท่านจะเขียนอะไรแบบนี้ไหมลูกชายบอกเป็นคติที่คุณพ่อสอนเนี่ยให้ลูกเนี่ยมีชีวิตอยู่แล้วก็มักจะสอนลูกเสมอซึ่งถ้าเป็นคติแล้วผอ.สอนลูกแล้วผอ.จะมาฆ่าตัวตายลูกซึ่งเป็นคุณหมอก็เลยไม่เชื่ออีกเห็นไหมฮะวันนี้ตำรวจเองเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างนะเมย์มีเสียงตำรวจด้วยใช่ไหมใช่ค่ะไปตรวจสอบที่ห้องตำรวจว่ายังไงเมย์คือวันนี้เนี่ยนอกจากจะไปเจอกระดาษโน้ตของทางด้านผอ.ที่เขียนเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังไปเจอยารักษาโรคประจำตัวของผอ.ทั้งเบาหวานความดันยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยานอนหลับอยู่จำนวนหลายขนาดเลยนะคะซึ่งทางด้านของตำรวจเนี่ยเพื่อให้สิ้นข้อสงสัยก็มีการไปสำรวจต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนที่คุณหมอเอ้ยที่ผอ.เนี่ยไปรักษาวันนี้เราไปเจอกับหมอกำชัยใช่ไหมในแพทย์กำชัยเนี่ยบอกว่าคุณหมอเนี่ยผอ.มารักษาที่นี่จริงๆผอ.ป่วยเป็นเบาหวานแล้วก็ความดันเนี่ยนะครับแล้วก็มารับยาก็มีอาการปกติไม่วิตกกังวลหรือเครียดใดๆผอ.ไม่เคยบ่นน้อยใจอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ตำรวจเขาจะต้องวินิจฉัยแล้วเอ๊ะผอ.ฆ่าตัวตายหรือถูกจัดฉากในเมื่อคำสอนก็คือสอนให้มีชีวิตอยู่ในเมื่อมาหาหมอก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองเครียดเอาฟังเสียงคุณหมออธิบายบ้างฮะไม่เคยบ่นน้อยจงน้อยใจแต่มีบ่นน้อยอกน้อยใจอยากฆ่าตัวตายทั้งหลายไม่มีนะครับไม่มี18เดือนมีนาปีไหนครับปีไหนฮะปีนี้ปี67ยานอนหลับนะฮะได้ยานอนหลับไปด้วยยานอนหลับ18มีนาได้ยานอนหลับได้ยานอนหลับไปเกือบทุกครั้งที่มายาเนี่ยก็จะให้ไปโรคหลักก็คือเบาหวานกับความดันโรคหลักที่ให้ไปนะครับเบาหวานกับความดันให้ไปทีละ3เดือนให้ทีละ3เดือนแล้วยานอนหลับนี่เค้าบอกว่าเพราะอันนี้ยานอนหลับเนี่ยธรรมดาเนี่ยถ้าคนกินทุกวันก็จะให้ไป3เดือนครับนะฮะคือ90เม็ดครับแต่ของท่านเนี่ยให้ไปครั้งละ50เม็ดแสดงว่าท่านกินบ้างไม่กินบ้างครับๆๆ บางทีนอนไม่หลับก็กินนอนหลับไม่กินถ้าท่านนอนหลับดีท่านก็ไม่กินครับคือไม่ได้จะต้องกินทุกวันแต่ให้ไปทุกปีตั้งแต่ปี65 66 67ส่วนใหญ่มาก็จะให้ไปคือรับยาทุกครั้งให้ไปทุกครั้งครั้งหลังสุดก็คือวันที่6มีนา18คุณผู้ชมครับนี่คือข้อมูลที่คุณหมอให้กับท่านรองผู้การใช่ไหมใช่